กุลนะคะจะมาเจอกับทุกคนแล้วค่ะปิดแก้วนางของออนแอร์วันนี้คืนแรกนะคืนนี้วันแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะคือด้วยความที่เรื่องนี้คือถ่ายมาก็ค่อนข้างนานค่ะแล้วก็บทยากมากด้วยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนแบบนอกจากจะเป็นแบบเรื่องความดาร์กอะไรต่างๆจะมีเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมีเรื่องเกี่ยวกับดนตรีการเป่าปีหรือว่าวัฒนธรรมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยถือเป็นอีกเรื่องที่พลิกคาแรคเตอร์เราก็เป็นอีกเรื่องที่พลิกค่ะคือเรื่องเนี้ยเบลเล่นเหมือนพัฒนาการตัวละครเยอะมากอะค่ะจากที่เหมือนตอนแรกก็เป็นแบบใสๆโดนทำร้ายจนสุดท้ายก็คือแบบฆ่าตัวตายแล้วก็รอคอยวันจะแก้แค้นเหมือนเล่นละครหลายเรื่องในเรื่องเดียวค่ะก็ดีค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูกันในพาร์ทที่เราไลฟ์กลัวคนจะเกลียดไหมฮะกลัวจะมีแบบโอ้ทำไมไลฟ์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่ากลัวคนจะแบบว่าหงุดหงิดมากกว่าว่าโอ๊ยทำไมแบบอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็แค้นเดี๋ยวก็คิดถึงเขานั่งร้องไห้เสียใจสุดท้ายจะไปแบบทำร้ายเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผีไบโพล่าเนาะใช่จริงๆในซีนนี้ก็แบบเปลี่ยนอารมณ์เยอะมากค่ะก็เล่นยากค่ะอ่ะฝากหน่อยคุณเอยังไงก็ฝากด้วยนะคะปีแก้วนางหงค่ะวันนี้วันฮาโลวีนพอดีก็อย่าลืมดูละครปีแก้วนางหงได้นะคะเจอกับผีพิกุลนี้ตั้งแต่เบรกแรกเลยค่ะเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างค่ะก็ไปทำงานด้วยค่ะแล้วก็อยู่เที่ยวต่อด้วยนิดนึงถือว่าได้ชาร์จแบตไปในตัวก็ได้ค่ะแต่เป็นปีที่หนูเดินทางเยอะมากปีนี้เดินทางเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าทริปนี้ก็โชคดีที่อย่างน้อยก็ได้อยู่ต่อได้แบบว่ารีแลกซ์นิดนึงค่ะแต่การทำงานเนี่ยก็เหมือนไปเที่ยวในตัวด้วยแหละก็คือเที่ยวแบบทำงานมีออนเซนด้วยคนบอกว่าโอ้แซวเซ็กซี่ไม่เห็นจะเห็นอะไรเห็นดำมวยเห็นไล่จินตนาการก็ไปเมืองนิโก้ค่ะแล้วเมืองนั้นคือดังออนเซนแล้วก็คือเหมือนทางลูกค้าเขาจองออนเซนส่วนตัวให้ค่ะก็เลยค่อนข้างสะดวกค่ะทำไมถึงเลิกขายแค่นั้นนะหรือท็อปออกไหมหรือไงโอ้ก็มันลงกว่านี้ได้ไหมเห็นทันหลังเราเองอย่าเลยมันจะแบบว่าไม่งามหรือเปล่าไม่มีอะไรให้ดูหรอกเบรกตัวเองหรือว่าอาจจะมีคนเบรกไว้อะไรอย่างงี้เด็กตัวเองค่ะไม่ได้มีกองเซ็นเซอร์ว่าเอ้ยเบลแค่นี้พอไม่มีค่ะเพราะแบบว่าคือเบลก็อยากจะลงให้เห็นแค่บรรยากาศอะไรเฉยๆแต่ไม่ได้แบบว่ากะจะอยากให้เห็นอะไรค่ะไม่บอกใครเขาแบบจะลงอะไรเงี้ยไม่ได้บอกใครเลยลงเลยไม่บอกผู้จัดการด้วยกลัวโดนเบรกแล้วพี่เวียเขาเห็นเขาว่าไหมไม่ว่าค่ะไม่ได้พูดถึงว่าซึ่งของเขาค่อนข้างให้เราหวังเราเลยนะเออแต่แปลว่าคือเหมือนภาพนั้นก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าโดยปกติภาพเราก็จะเข้ามาเจอท่านนี้ดูแบบเฉยเฉยดูเขาแบบหรือว่าตึงไปหรือว่าอะไรไม่นะคะไม่ได้พูดถึงค่ะอาจจะงานยุ่งอาจจะไม่เห็นค่ะแต่จริงๆเราก็ค่อนข้างระวังในการเที่ยวเลยระวังค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะคือถึงว่าจะแบบทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามดูไม่ให้มันแบบเกินงามเรื่องแบบความโป๊อะไรอย่างเงี้ยคือซีเรียสมากค่ะคือซีเรียสที่ตัวเราหรือว่าซีเรียสที่คนรอบข้างก็ตัวเราเองด้วยค่ะแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ก็จะแบบว่าเป็นห่วงในเรื่องนี้ค่อนข้างมากแต่แค่นี้คุณแม่โอเคใช่ไหมคะแม่โอเคแสดงว่าถ้ามีอะไรแบบเซ็กซี่ก็คือเราจะผ่านไปก่อนนะผ่านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องชุดเรื่องอะไรใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นบางทีก็ปรึกษาคุณแม่บ้างค่ะว่าอันนี้มันจะแบบมากเกินไปหรือเปล่าก็กลัวคุณแม่จะไม่สบายใจอย่างลิมิตของเลยได้ประมาณไหนอย่างเวลาลงโซเชียลค่ะก็ถ้าเป็นแบบออกแนวสปอร์ตหรือชุดออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเพราะว่าคือเหมือนจุดประสงค์ก็คือก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนด้วยเพราะเบลก็แบบเป็นเด็กอ้วนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถึงขั้นแบบว่าเซ็กซี่มากเบลก็ไม่ไหวค่ะคือมีที่ดีไม่ได้เห็นแน่นอนแต่ตอนนี้ใช่ค่ะมีติดต่อไหมครับคุณต่อไปอะไรแนวไหนอะไรคิดว่าไม่มีนะคะแต่เรามีติดต่อไหมเคยมีค่ะก็เคยมีนานแล้วค่ะแต่ว่าเบลก็บอกว่าแบบเบลไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คือเบลไม่ถนัดค่ะคือแปลว่าเบลปฏิเสธแน่นอนถ้าเป็นแบบว่าบีกินี่ชุดว่ายน้ำอะไรคือถ้าเป็นแบบชุดว่ายน้ำจ๋าเลยก็คงจะคือทำไม่เป็นอ่ะมันโพสไม่เป็นนะคะไปรับชุดไทยดีกว่าชุดไทยละกันอะไรอย่างไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ไหมบีกินี่วันพีก็ใส่บ้างค่ะแต่ว่าก็จะ
ใช่ก็จะไม่ได้ถ่ายลงขนาดนั้นหรือว่าคือถ้าเห็นเบลอๆไกลๆอะไรอย่างนั้นถึงจะโอเคเห็นว่าบางทีเดี๋ยวมีแพลนไปเที่ยวด้วยกับพี่เวียร์ป่ะคะมีไหมอันนี้ก็ยังดูเวลาอยู่ค่ะแต่ก็โครงการใกล้ปิดกล้องแล้วจะยังพอมีเวลาบ้างแถวค่ะจะไปเป็นพักผ่อนกับครอบครัวแม่ที่แน่ๆก็จะมีเป็นเอาติ้งกับแก๊งนักแสดงที่อยู่สังกัดเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะตอนสิ้นปีอันนั้นมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีทีมอื่นๆอีกก็มีชวนไหมคะเพราะว่าเหมือนเขาก็พูดออกสื่อว่าแบบชวนไปปีเพราะว่าจะไปอย่างไรด้วยกันที่มีชวนเลยก็ชวนอยู่ค่ะกำลังดูอยู่ว่าเวลาจะว่างตรงกันไหมอย่างถ้าไปนี่ต้องไปรวมเป็นแก๊งเพื่อนด้วยไหมคะหรือว่าไปกันสองคนอันนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดหรืออะไรขนาดนั้นค่ะยังไม่รู้วันด้วยแต่ส่วนตัวเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมันจะมีทริปแบบนี้เกิดขึ้นไหมมันดูยากขนาดนั้นดูเหมือนว่าคิวไม่ได้กันคิวอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็น่าจะเกิดขึ้นนะคะจะไปอเมริกาค่ะคุณแม่คุณแม่โอ้โหถ้าอเมริกานี่น่าจะยากค่ะอาจจะหาวันที่ว่างติดกันไปได้โอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ